เฮงมากทาทาดวงดีอีกแล้วถูกหวย3งวดซ้อนเลยทีเดียวรับทรัพย์เบาๆด้วยรอยยิ้มทาทาดวงเฮงอีกแล้วโชว์ลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว19ถูกเป๊ะในงวดนี้รับทรัพย์เบาๆส่งท้ายปีเริ่มต้นดีๆกับความเฮงหลังเพิ่งถูกเลขหน้าไปเมื่องวดก่อนอีกด้วยต้องบอกว่าดวงดีรับปีใหม่จริงๆสำหรับนักร้องเสียงดีทาทายังที่ได้โชว์ลอตเตอรี่งวดของวันที่30ธันวาคมด้วยเลขท้าย19ที่ตรงเป๊ะกับรางวัลเลขท้าย2ตัวของงวดนี้รับทรัพย์เบาๆแบบกรุบกริบไปด้วยรอยยิ้มถือเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของทาทานะจะเพราะย้อนกลับไปงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16ธันวาคมเธอก็ถูกเลขหน้า3ตัวเช่นเดียวกันและย้อนกลับไปดูในไอจีของทาทาอีกทีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนทาทาได้เผยว่าตนเองเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าออกมาจากวัดไม่ถึง10กิโลเมตรเธอต้องกรี๊ดดังลั่นรถเพราะเธอถูกลอตเตอรี่แบบที่ทำเอาเธอขนลุกไปเลยและคลิปดังกล่าวเธออัดไว้เป็นเรื่องราวดีๆ ด้วยหลายคนเห็นแล้วต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับบอกว่าปีใหม่นี้เธอปีทองของทาทาแน่นอนจ้าทาทายังถูกหวยครั้งแรกในชีวิตโรดจุดประทัดแก้บนให้ไข่เกือบ 70,000 นัดบอยปกรณ์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องวันใหม่ครอบครัวแต่งเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเรื่องเล่นๆแอบจริงจังอยู่เสมอสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีของพระเอกหนุ่มมาสเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์เพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันพิเศษหรือเทศกาลไหนๆก็มักจะมีภาพครอบครัวน่ารักๆสุดอบอุ่นออกมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดบอยปกรณ์ก็ได้แท็กทีมกับครอบครัวจัดปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องสาวคนสุดท้องน้องวันใหม่โดยงานนี้ทุกคนต่างก็ทุ่มแรงกายแรงใจกันสุดความสามารถด้วยการยอมแปลงโฉมเป็นตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกขวัญใจของน้องวันใหม่อย่างเซเลอร์มูนพร้อมลุกขึ้นมาโพสท่าสุดเตะแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวและที่ดูจะเหมือนกินขาดสุดๆคงหนีไม่พ้นสองหนุ่มบอยหน่องที่ทุ่มทุนสร้างทั้งชุดและอินเนอร์ผ่านหน้าตาแต่ทุกคนก็ต้องยอมหลีกทางให้คุณแม่งามทิพย์เจ๊ใหญ่ของบ้านนี้จริงๆจ้าร่วยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มถูกหวยร่วยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มรวมแล้ว26ใบจากนี้เตรียมนำเงินทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วแรงไม่หยุดชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยส่องเห็นชัดเลขปลายประทัดลุ้นงวดที่5เลขหางประทัดย้ายไอ้ไข่วัดสนามชัยเตรียมสร้างเรือนไทยแห่ส่องเทียบสาวแก้บนไอ้ไข่อ่างทองให้โชค3งวดติดเผยเลขเด็ดปลายประทัดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่าพ่อปู่แม่ย่าให้ของขวัญกับอิมอีกแล้วจากศรัทธาที่เรามีให้ทำให้ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลขหน้า3ตัวหมายเลข804จำนวน2ใบเลขหน้า3ตัวหมายเลข336จำนวน6ใบเลขท้าย
3ตัวหมายเลข924จำนวน3ใบเลขท้าย2ตัวหมายเลข19จำนวน15ใบรวมแล้ว26ใบเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เผยจากนี้เตรียมนำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคโค้งสุดท้ายส่องกันให้ชัดๆเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้30ธันวาคม63ใบเลขเด็ดให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกงวดจริงๆสำหรับลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งงวดนี้จะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่เป็นทริคในการเลือกซื้อสลากว่าหากมีรูปนี้แล้วจะถูกรางวัลซึ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ไม่พลาดที่ตามหาลอตเตอรี่ที่มีรูปกบชัยโยโดยได้เผยซึ่งงานนี้ก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุขอให้สมพรปากมนต์สิทธิ์ขอให้ดวงเฮงถูกหวยไปด้วยกันคลิปผ่านไอจีส่วนตัวและมีข้อความระบุว่างวดนี้รวยกันทุกคนนะครับป๊อปนิธิโพสต์ถึงเป้ยปานวาดขอโทษทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันป๊อปนิธิโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาเป้ยปานวาดข้อความสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนสวยเป้ยปานวาดโดยที่เจ้าตัวก็ถูกแก๊งเพื่อนสาวราวตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นสุดๆไปกันแล้วในขณะที่สามีสุดหล่อป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินก็ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาคนเก่งและคุณแม่ของลูกๆทั้งสองคนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักแอดพีพันเวิร์ดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับ I am not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะ